สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง Media Channel Asia ช่อง16แห่งนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนพบกับกระผมในคลิปนี้สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมด้วยศาสตร์ของโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับในคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของคนที่เกิดปีนักกษัตริย์ครับผมนะนักกษัตริย์มะเสงนะครับนักกษัตริย์นะไม่ใช่สัตว์นะครับนักกษัตริย์หมายถึงว่าคนที่เกิดปีนั่นเองนะท่านที่เกิดปีมะเสงก็คือปีงูนะครับผมตามปฏิทินจีนนะครับผมคำว่ามะเสงเนี่ยคนที่ศึกษาดวงจีนมาปุ๊บเขาจะนึกภาพออกทันทีว่าคือเป็นงูนะครับงูเล็กที่เป็นธาตุไฟใหญ่นะครับพลังหยางนะครับผมนะงูเล็กนะครับไฟใหญ่ไฟใหญ่ในที่นี้คำขอให้ท่านจินตนาการถึงดวงอาทิตย์ก็ได้นะครับผมเป็นไฟใหญ่นะครับผมนะก็เป็นพลังหยางนะครับนั่นแหละครับคือนิกเนมของงูมะเสงครับผมแล้ววันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของงูนะครับผมท่านที่เกิดปีงูก็ขอให้ท่านจินตนาการนะครับผมว่างูมีลักษณะเป็นอย่างไรปรากฏว่ามันจะมีความคล้องจองกันอยู่หลายด้านนะครับผมนะอันดับแรกมาดูนิสัยก่อนดีไหมครับผมว่าคนท่านที่เกิดปีมะเสงนั้นน่ะนะมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนะครับผมตามอุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีมะเสงเนี่ยเรื่องงูเนี่ยเขาจะเก็บความลับได้เก่งเก็บความลับได้เก่งอย่างไรเขางูซ่อนตัวอยู่ตรงไหนนะครับผมเราเข้าใกล้อ่ะงูเขาจะหลบได้หมดเลยครับผมไม่แพร่งพลายให้พวกเราได้ทราบหรอกครับผมธรรมชาติของงูเป็นเช่นนั้นครับผมนะนอกจากเก็บความลับได้เก่งแล้วงูยังมีความที่เรียกว่ามีความไหวพริบปรับตัวเก่งนะงูมีหลากสีอ่ะท่านงูสีเขียวงูสีเหลืองงูสีน้ำตาลงูสีขาวที่เรียกว่างูเผือกก็ยังมีเลยครับผมนะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีมะเสงเนี่ยมีความพลิกแพลงเรื่องไหวพริบได้สุดยอดนะครับนะเรื่องพลิกแพลงเรื่องไหวพริบต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าลูกเล่นเยอะนะลูกเล่นเยอะจะไม่ให้เยอะได้ไงครับผมนะก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความหลากหลายมีความลื่นอยู่ในตัวมีความลื่นอยู่ในตัวครับผมงูเนี่ยนะงูนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีมะเสงอ่ะมีความลื่นไหมมีความลื่นเหมือนกันนะโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของเจ้าชะตาจริงๆก็ต้องมีความลื่นอยู่แล้วนะเช่นถามว่าเธอมีแฟนแล้วหรือยังบางทีอาจจะมีแล้วมีลูกแล้วด้วยยังครับยังไม่มีครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมแน่หลักครับคือสัญชาติของงูที่ว่าเริ่มแผ่แม่เบี้ยนะครับผมนะแผ่หัวออกมาแล้วนะครับมาเพราะงูก็มีความลื่นนะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยท่านที่เกิดปีมะเสงเนี่ยนะจะเรียนให้ทราบนิดนึงธรรมชาติของงูมะเสงเนี่ยประทานโทษเกี่ยวเรื่องการผสมพันธุ์นะครับผมผสมพันธุ์ได้นานไหมท่านลองไปเปิดดูใน Discovery นะครับผมงูผสมพันธุ์กันเป็นทั้งวันเลยครับผมทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมนะทีนี้เรามาเข้าเรื่องสำคัญว่าสาเหตุอะไรนะสถิติออกมาแล้วว่าท่านที่เกิดปีมะเสงเนี่ยมีความที่เรียกว่าครองรักครองเรือนกันแล้วไม่สู้ยืดนะครับเรามาเจาะประเด็นกันประเด็นนี้ตรงกันนะอันดับที่หนึ่งพวกเราท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่างูนั้นถึงเวลาจะต้องลอกคราบงูจะต้องลอกคราบเพื่ออะไรเพื่อเขาขยายตัวได้ใหญ่ขึ้นตราบใดเขามีโอกาสได้ลอกคราบครับผมเขาก็ไม่สนใจคราบเ
ของเขาแล้วคราบของงูเขาทิ้งแน่นอนไม่เอาแล้วนะครับเขาก็จะมีโอกาสเติบโตไปได้นะครับไปตามเส้นทางของเขานะครับผมการลอกคราบของงูเปรียบได้กับการที่ว่าปัญหาอย่าล้างแตกหักกันออกไปนะแต่อย่าล้างแตกหักกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าอาจารย์สินแสอูมีวิธีใดที่จะแก้เคล็ดแก้อาถรรพ์นี้ได้บ้างไหมมีครับท่านนะครับมีครับท่านใดที่เกิดปีมะเสงนะครับผมนะถ้าหากว่าท่านยังอายุยังไม่ถึง30ดีนะครับผมต้องอายุเกิน30นะครับถ้าท่านอายุแค่30อ่ะยังเรียกว่าลำบากอยู่นะครับช่วงนั้นน่ะเขาเรียกเป็นปีชงนะครับท่านใดก็ตามแต่ไม่ว่านักกษัตริย์อะไรก็ตามแต่ที่ท่านอายุย่างเข้าสู่อายุ30จัดว่าท่านนั้นช่วงนั้นเป็นปีชงเต็มๆ 100% นะครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับผมนะฉันใดก็ฉันนั้นก็ท่านที่เกิดปีมะเสงเนี่ยนะเป็นไปได้ควรจะมีความรักครอบครัวจริงๆจังๆอ่ะหลังจากอายุที่เลย30อัพไปแล้ว32 33 34ดีครับผม32 33 34ดีเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะก็ผ่านพ้นเกณฑ์ครองรักได้ยืนยาวครองรักกันแล้วแฮปปี้นะครับไม่มาปัญหาทิ้งปัญหาให้อย่าล้างอะไรต่างๆเนี่ยนะสร้างปัญหาให้คุณลูกนะครับผมนี่คือเรื่องของท่านที่เกิดปีมะเสงนะจริงๆท่านที่เกิดปีมะเสงอะไรแล้วก็ดีหมดเสียอยู่ตรงที่เรื่องของความรักนะแล้วท่านที่มีความรักแล้วก่อนอายุ30อ่ะท่านก็ต้องเมื่อดูคลิปนี้แล้วนะก็ต้องเตือนปากตัวเองเตือนใจตัวเองเตือนการกระทำของตัวเองว่าหนักเอาเบาสู้ในเมื่อเราเกิดมาเป็นนักกษัตริย์ที่เป็นปีมะเสงแล้วอ่ะนะเรื่องความรักเป็นจุดเปราะจุดอ่อนของท่านที่เกิดปีมะเสงเพราะฉะนั้นท่านจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนี้ออกไปให้ได้นะครับฝ่าฟันนี้อุปสรรคป้องกันตัวเองนะอย่าให้ความรักมีมลทินนะครับอย่าให้เป็นกระเบื้องเป็นแก้วที่แตกสลายออกไปนะครับท่านจะต้องหนักแน่นนะมีความซื่อสัตย์นะขยันอดทนต่างๆเหล่านี้เข้าไว้นะครับผมนะนี่คือเกร็ดเล็กน้อยๆของท่านที่เกิดปีมะเสงครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องว่าตามปฏิทินจีนนะครับผมนะตามปฏิทินจีนของคนที่เกิดปีมะเสงอ่ะนะหมายความถึงท่านที่เกิดในปีมะเสงตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเสงเรื่อยไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะเมียตามโหราศาสตร์ดวงจีนจัดว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดปีมะเสงแล้วล่ะครับนะแล้วท่านที่เกิดปีมะเสงเนี่ยมีดวงที่ถูกโชโลนะครับสมพงกับท่านใดนะท่านที่เกิดปีมะเสงมีดวงที่ถูกโชโลสมพงกับท่านที่เกิดปีกุลนะท่านที่เกิดนั่นเฮงและโทษทีประธานโทษท่านที่เกิดปีมะเสงเนี่ยเป็นสมพงกับท่านที่เกิดปีวอกนะครับผมเกิดปีวอกนะปีวอกแล้วมันไห่มีเฮงไหมมีทีนี้มาเข้าเรื่องว่าปีมะเสงเนี่ยมีความน่ารักก็น่ารักแบบน่าตีแล้วก็น่าหยิกจนน่าหยิกจริงๆนะครับผมท่านที่เกิดปีมะเสงนะดวงสมพงกับคนที่เกิดปีวอกนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงไห่ก่อนเฮงก่อนเฮงก็เฮงกับคนที่เกิดปีขานไห่ก็ดันไปไห่กับคนที่เกิดปีขานซะอีกนะคือสองเด้งเลยนะครับผมนะในส่วนของท่านที่เกิดปีมะเสงแล้วก็ได้เจอคู่รักนะครับคนรักที่เป็นคนปีวอกด้วยกันเนี่ยนะคู่นี้เป็นคู่ที่เหมือนกับซาดิสนิดนึงนะอย่างไรครับผมคือเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันคิดถึงอดคิดถึงกันไม่ได้นะครับผมแต่เวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยมันไม่ค่อยจะเต็มร้อยอ่ะเหมือนกับน้ำกับน้ำมันอะไรจะประลองกำลังกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านว่าเมื่อรู้ชะตาอะไรต่างๆเหล่านี้ขอให้หลบหลีก
ต่างๆเหล่านี้ออกมารู้เขารู้เรานะครับผมรู้เขารู้เราว่าจะปรับปรุงตัวกันอย่างไรนะครับผมเพราะว่าท่านที่เกิดปีมะเสงอ่ะจุดอ่อนของท่านก็คือเรื่องความรักนั่นเองนะอย่างอื่นโอเคเลยนะอย่างอื่นก็คือโอเคนะในส่วนที่ปีชงเนี่ยนะปีชงท่านที่เกิดปีมะเสงอ่ะจะชงกับท่านที่เกิดปีกุนนะแล้วก็จะเฮงกับท่านที่เกิดปีขานแล้วก็จะไห่กับคนที่ปีขานก็คือจะเจอ2เด้งนะ2เด้งในเกี่ยวกับเรื่องของเดือนขานวันขานปีขานแล้วนะแล้ววันขานเดือนขานปีขานน่ะได้แก่เดือนอะไรครับเดือนที่เป็นตุจีนเป็นส่วนใหญ่นะเดือนที่เป็นตุจีนส่วนใหญ่ก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะท่านที่เกิดปีมะเสงในเดือนที่เป็นเดือนกุมภาพันธ์ท่านทำอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะเช่นการขับรถการเดินทางการข้ามถนนระมัดระวังของหายอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านต้องระวังให้จงหนักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปากครับผมนะปากพูดน้อยนิดนึงอะไรก็ดีนะครับผมนะปากพูดน้อยนิดนึงก็ดีอะไรเงี้ยพูดให้มันแบบสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี้ยก็โอเคนะก็พูดดีเป็นสีแก่ปากครับของท่านนะก็คือท่านที่เกิดปีมะเสงนะทีนี้เราจะมีเทพถ้าว่าบางคนจะไปแก้ชงถ้าแก้ชงก็ท่านที่เกิดปีมะเสงในปีไหนที่เป็นปีจรที่เป็นปีกุญจรเข้ามานะครับผมก็ขอให้ท่านไปไหว้เทพเจ้าชัยนักเทพเจ้าไทยสวยเอียเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาเทียบเพื่อที่จะได้สะดอกเคราะห์นะเพื่อที่จะได้สะดอกเคราะห์นะเทพเจ้าไทยสวยเอียตามศาลเจ้าจีนนะครับผมนะแล้วก็หรือที่วัดเล่งเนยี่หรือที่อ่างศิลาวัดของศาลเจ้านาจาอ่างศิลาชลบุรีนะครับผมที่มี60พระองค์นะ60พระองค์นะสถิตอยู่นะครับผมนะแล้วท่านที่เกิดปีมะเสงนะครับนะปีนี้ไม่ได้เป็นปีชงนะแล้วท่านควรจะไปไหว้กราบไหว้เทพอะไรดีนะมีเทพอยู่องค์หนึ่งเป็นเทพที่สูงส่งมากเลยครับผมนะนั่นก็คือเทพพระอวโลกิเตศวรนะพระองค์เทพนั่นก็อวโลกิเตศวรเนี่ยนะเป็นเทพที่สถิตอยู่ในเรียกว่าก็เรียกว่าสถิตอยู่ในแดนสุขาวดีนะอยู่ในแดนสุขาวดีนะครับผมเป็นเทพที่เรียกว่าปกป้องคุ้มครองนะแล้วก็ขจัดปัดเป่าเรื่องโรคภัยแค่เจ็บด้วยนะครับก็ถือว่าองค์นี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะเป็นเทพที่สถิตอยู่ในดินแดนสุขาวดีนะอีกเทพนึงนะก็ทุกนักกษัตริย์ราศีมีโอกาสก็ไม่ควรพลาดนะครับเทพเจ้าฉ่ายสิงเอี้ยนะเทพเจ้าฉ่ายสิงเอี้ยเพราะว่าพวกเรานะจะต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะก็เรียกว่าต้องทำงานนะตื่นเช้าต้องทำงานต้องหาเงินต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้มีเทพองค์นี้คุ้มครองไว้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะทีนี้ในส่วนของท่านที่เกิดปีมะเสงก็ดีหรือท่านที่เกิดนักษัตริย์อื่นๆก็ดีที่พอมีอันจะกินพอมีฐานะต่างๆเหล่านี้นะกับผมก็อยากจะแนะนำให้ท่านนำพระอยู่3องค์เป็นพระของคู่บ้านคู่เมืองไปสถิตไปประจำอยู่ที่บ้านของท่านนะครับผมหากท่านมีห้องพระได้ยิ่งดีใหญ่เลยครับผมนะพระองค์แรกนะหลวงพ่อเชียงแสนนะพระองค์ที่2หลวงพ่ออู่ทองครับพระองค์ที่3นะครับหลวงพ่อสุโขทัยนะครับคนจีนมองเทพมองพระสามองค์นี้เปรียบได้กับเทพฮกลกซิ่วที่ดีมากเลยครับผมนะเมืองจีนเรามีเทพฮกลกซิ่วถ้าว่าถ้าท่านไม่มีเทพฮกลกซิ่วก็ไม่เป็นไรท่านก็สามารถหาสิ่งที่เป็นหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออู่ทองครับผมหลวงพ่อเชียงแสนครับหลวงพ่อสุขโขทัยนะครับผมนะไซส์เล็กกลางใหญ่สุดแท้แล้วแต่ความศรัทธาของท่านนะครับผมนะก็เป็นสิริมงคลยิ่งนักนะครับผมนะ
รับประกันว่าดวงของท่านจะต้องเฮงเฮงเฮงครับผมนะทีนี้เรามาพูดกันถึงว่าในเมื่อปีนี้เป็นปีลักกา2560เนี่ยนะครับผมนะท่านใดที่เกิดปีมะเสงนะในรอบอายุย่างเข้าสู่28ปีนะ28ปีบวก12ปีก็คือ40ปี40ปีบวกอีก12ปีก็คือ52ปี52ปี52ปีบวก12ปีก็คือ64ปีนะดังกล่าวนะครับผมก็ท่านก็จะมีอายุย่างเข้าแล้วก็เหล่านี้นะครับทีนี้เมื่อท่านอายุย่างเข้าเหล่านี้นะครับผมนะตามที่ท่านได้กับผมได้แจ้งไปเนี่ยก็มีเทพอยู่2องค์ที่สถิตเข้ามาอยู่ในดวงชะตาของท่านนะครับเทพองค์แรกเนี่ยนะเทพดาวเทพเก็บใช้นะครับผมนะดาวเทพเก็บใช้แล้วก็อีกเทพอีกองค์นึงก็คือดาวเทพเจียใช้นะครับนะดาวเทพเก็บใช้และดาวเทพเจียใช้ที่มาส่องประกายอยู่ในท่ามกลางของชีวิตของท่านในปีนี้นะครับผมนะแต่ตอนนี้ผมจะเป็นการพยากรณ์ของครึ่งปีแรกนะครับจากวันนี้จนถึงวันที่6สิงหาคม2560ปีละกาเท่านั้นเองนะครับผมในเมื่อเทพเก็บใช้นะสถิตมานะครับผมส่งผลมากรุนแรงกว่าเทพเจียใช้ในครึ่งปีแรกนะส่งผลให้ทางด้านหน้าที่การงานของท่านนั่นนะครับผมราบรื่นนะเทพเก็บใช้นะราบรื่นดีครับผมนะด้านราบรื่นมีโชคมีชัยทางด้านการค้าเพราะเทพเก็บใช้เนี่ยนะเป็นเทพที่สามารถนำชัยชนะมาสู่ท่านได้อย่างง่ายดายนะนี่คือเทพของเก็บใช้เพราะฉะนั้นบรรดาตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะการทำมาค้าขายต่างๆตัวเลขก็มีเข้ามากระเตื้องขึ้นนะครับมีความคล่องตัวขึ้นนะมีบินออเดอร์ต่างๆก็โอเคนะก็ถือว่าได้ซื้อมาได้ขายไปเกิดความคล่องตัวทางด้านสินค้าสั่งเข้ามามากก็ปรากฏว่าขายออกไปได้ดีเหมือนกันใช้ได้เลยครับแค่แปลว่าจะไม่ต้องจมสต็อกนะไม่ต้องจมอยู่ในสต็อกนะคนที่เกิดปีมะเสงก็ปีนี้ก็จะมีความที่ว่าตากตามนิดนึงนะตากตามกับการทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วว่าดวงตอนนี้ก็เข้าข้างท่านนะถ้าคู่แข่งของท่านไม่ใช่ปีมะเสงท่านก็จะมีความที่เหนือกว่าคู่แข่งนะถ้าคู่แข่งของท่านไม่ใช่ปีมะเสงไม่ใช่ว่าท่านปีมะเสงแล้วคู่แข่งก็ปีมะเสงโอ้อันนี้ก็ต้องมาดูไส้ในกันแล้วว่าดวงของท่านใดจะมีโชคลาภเพียงใช้มากกว่าเชียร์ใช้มากกว่ามีชัยของมากกว่าเหล่านี้เป็นต้นนะถ้าหากคู่แข่งของท่านไม่ใช่ท่านไม่ใช่คนที่เกิดปีมะเสงอย่างไรเสียความเรื่องชนะเนี่ยนะเหนือกว่าเนี่ยท่านก็มาแบบวินนะครับผมนะแล้วก็ท่านที่มีรายได้ประจำนะครับท่านที่มีรายได้ประจำหรือมีธุรกิจส่วนตัวต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าแฮปปี้นะน่าจะแฮปปี้นะพึงพอใจกับผลงานที่ออกมาได้ดีนะท่านก็เรียกว่าโอเคแล้วก็ทำงานไปแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคนะแล้วก็ตัวเลขก็ดีนะยอดขายก็ดีนะยอดสั่งซื้อก็ดีนะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆก็เข้ามานะอะไรต่างๆแบบนี้นะความคล่องตัวความพลิกแพงรู้พลิกรู้แพงเนี่ยของท่านที่เกิดปีมะเสงอ่ะก็น้องๆปีวอกครับผมนะน้องๆปีวอกเลยทีเดียวนะเพราะว่าปีวอกกับปีมะเสงก็ค่อนข้างจะไก่เห็นตีนงูนะงูเห็นตีนไก่ประมาณนั้นนะครับผมนะทีนี้เรามาพูดกันถึงว่าด้านหน้าที่ด้านหน้าที่การงานจบแล้วทีนี้มาเรื่องของการเงินนะครับด้านการเงินนะเนื่องจากในปีนี้เป็นเทพของเทพเก็บใช้นะครับผมนะส่งประกายมามากกว่านะและปลายปีก็จะเป็นเทพของเจียใช้ที่จะทำงานแบบรุนแรงขึ้นนะครับผมด้านการเงินนะครับท่านก็จะรู้สึกว่าคำนวณออกมาแล้วเฮ้ยตัวเลขเข้ามาดีนี่นะก็ขอให้ท่านรอบคอบทางด้านบัญชีนะครับเมื่อมีตัวเลขมันเข้ามาได้ดีอะไรต่างก็ขอให้ท่านใส่ใจทางตัวเลขด้านบัญชีให้มากนิดนึงนะใส่ใจให้ตัวเลขว่ามีอะไรที่บัญชีอันไหนที่ยังไม่ได้ตามเข้ามายังไม่ได้เก็บเข้ามาต่างๆเหล่านี้ไปตรวจทางดูให้เรียบร้อยนะครับผมนะ
เรื่องบัญชีตัวเลขรายรับรายจ่ายต่างๆเหล่านี้ท่านต้องไปใส่ใจให้มากกว่านี้นะครับผมนะเพราะตัวเลขมันเคลื่อนไหวเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะก็เช่นมีใครทำบัญชีซิกแซกหรือเปล่านะท่านเป็นภาระที่เป็นหน้าที่ที่ต้องสลับเวลาไปให้มันถี่ถ้วนขึ้นนะครับผมด้านความรักนะด้านความรักอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะด้านความรักของท่านที่เกิดปีมะเสงนะค่อนข้างจะเป็นจุดอ่อนนิดนึงนะก็จะพูดง่ายว่าท่านที่เกิดปีมะเสงเนี่ยท่านที่ยังครองตัวเป็นโสดนะครับผมนะถ้าว่าท่านที่ครองตัวเป็นโสดเนี่ยนะอยากจะมีคู่กายคู่ใจนะครับหากว่าท่านน่ะได้ก็ท่านก็จะได้มีโอกาสได้พบกับคนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษในปลายปีนี้นะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสอ่ะคืออาจจะโอกาสก็สามารถท่านชอบเป็นจริงเขามีคู่อยู่แล้วท่านก็สามารถแย่งมาได้อีกง่ายๆเหมือนกันนะแย่งมาง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าแย่งมาแล้วจะทรหดอดทนอยู่กับท่านมากขนาดไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะก็ถือว่าดีนะครับผมนะส่วนท่านที่เรียกว่ามีคู่ครองอยู่แล้วนะครับผมนะก็ผมก็อยากจะมีคำถามอยู่นิดนึงว่าคู่ครองที่ท่านคบหาเนี่ยนะอยู่ด้วยกันเนี่ยช่วงนั้นท่านมีอายุเกิน30 ปีแล้วหรือยังครับผมถ้าเขาว่ายังเนี่ยมันมีมนต์อาถรรพ์นี้อยู่ก็ขอให้ท่านเนี่ยนะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ออกไปให้สำเร็จนะครับผมนะก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะสละเวลาเรียกว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าโสเชียนโสมือนะครับมือกุมมือกันไปเข้าวัดเข้าวานะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนะเพื่อความครองรักให้แน่นอนให้ยั่งยืนนะครับผมนะก็ต่างคนต่างทำจิตใจก็นิ่งอะไรต่างเนี่ยนะผมก็ดีนะไปในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามศาลเจ้าต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับเข้าวัดเข้าวาทำบุญอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการตอบบุญให้กับตัวเองนะครับผมก็ต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะครับผมนะต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะหากท่านมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ท่านมั่นคงเข้าไว้หนักแน่นเข้าไว้นะอย่าพลีผามเรียกว่าคอนเวิร์ตออกไปแยกออกไปนะครับผมถ้าคอนเวิร์ตแยกออกไปเสร็จแล้วสักวันหนึ่งท่านจะหัวรับลึกถึงว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันไม่มีใครหรอกครับที่ว่าถูกเสมอไปในโลกของความเป็นจริงเช่นกันไม่มีใครหรอกครับที่ว่าผิดเสมอไปนะคนเรามีถูกมีผิดแล้วแต่ชั่วอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องหย่ากันเรื่องแยกทางกันน่ะเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมนะผมมีข้อความเล็กๆน้อยๆจะฝากให้ท่านเตือนใจท่านที่เกิดปีมะเสงหรือว่าท่านที่ไม่ได้เกิดปีมะเสงก็ดีนะท่านลองฟังประโยคนี้ดูนะครับผมว่าผมจะพูดว่าอะไรวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีแก้วงามอยู่ในมือเธอมิเคยห่วงอะไรต่อวันหลุดไปจึงคอยคำครวญคำพูดทุกคำจะทิ่มแทงหัวใจตลอดกาลเลยประโยคต่างๆเหล่านี้ท่อนสั้นๆต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรื่องของคนปีมะเสงที่พินิจพิจารณาแล้วข้อจุดด้อยก็อยู่ที่เรื่องของความรักเท่านั้นเองแหละครับผมนะก็สิ่งที่คนพูดก็พูดไปอยู่นะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับผมผลิตภัณฑ์จัสซ่านะครับที่เป็นเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนนะครับผมนะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณแฟนๆนะครับแล้วก็ที่ให้เกียรติให้ความกรุณาติดตามคลิปของกับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำ
ด้วยดีเสมอมานะครับผมนะก็หากมีสิ่งใดที่กับผมสามารถรับใช้ท่านได้นะครับท่านก็สามารถโทรมาที่เบอร์มือถือของกับผมนะ089-340-3857นะครับผมนะหลายท่านก็อยากจะถามเรื่องว่าเอ๊ะมันช่วยได้จริงหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะกับผมเรียนให้ท่านทราบว่าศาสตร์ของดวงจีนนะบวกกับพลังของฮวงจุ้ยนะไม่เคยทำให้ใครผิดหวังนะครับผมนะก็สามารถบันดาลโชคลาภมาได้ตลอดกาลนะหลายพันปีมานี้มีความเป็นอมตะนะครับผมนะก็ท้ายนี้ก็ขอคำวอนจากท่านนะช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกด Subscribe ติดตามเพจของกับผมด้วยนะครับเพื่อที่กับผมจะได้สรรหาเนื้อหาสาระดีๆมามอบให้กับท่านนะครับผมนะก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะได้รับเป็นเพื่อนกันนะตลอดไปนะครับผมก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ